ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องโอปอพารวยปอพารวยปออีไตนะครับผมครับวันนี้เราจะมาตามแนวทางของเบิกทรัพย์นะครับเนาะครับเมื่อวานนะครับแตกส้มตํานะครับได้กินส้มตํากันอร่อยอร่อยเลยนะครับ FC ครับ3ตัวนะฮะ3ตัวตรงๆเลย3ตัวนะครับสําหรับแนวทางของเบิกทรัพย์นะครับวันนี้เบิกทรัพย์จะมีแนวทางมาฝากนะครับแต่ว่าวันนี้จะเป็นรัฐบาลนะครับเนาะครับหลังจากที่มีเหตุการณ์หลายๆอย่างคือ1ฝันว่าปู่มาหาปู่ย่ามาหา2แล้วไปเจอเขาเรียกว่าอะไรไหโบราณอะไรเนี่ยครับเศษแตกๆอยู่ในสระนะครับผมก็ปรากฏว่าก็ได้โชคได้ลาบนะครับเนาะครับเมื่อคืนก็เฮกันลั่นเลยนะครับครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดนะครับผมการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมเอาตัวที่เราชอบนะครับเนาะถ้าเกิดไม่ชอบก็ดูเพื่อความบันเทิงนะครับโอเคครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเราจะไปสอบถามพูดคุยแนวทางกับเบิกทรัพย์กันครับว่าฝันเป็นแบบไหนนะครับอันนี้เป็นความฝันนะครับผมไปเดี๋ยวตามแอดมินมาครับมันเขาใหญ่นั่นมาถือขึ้น3ตัว2ตัวไงครับว่าแต่ตำลาวเพิ่นมักนะเพิ่นชอบตำลาวเหรอครับเพิ่นมักไปเมืองลาวมักไปตามโค้งนะเล่มแห้งฝนเริ่มไปแล้วมีแดดออกคือมากเป็น3มื้อ4มื้อแล้วเนาะค่ะก่อนอื่นสวัสดีเบิกทรัพย์ครับสวัสดีโอปอครับผมพารวยเบิกทรัพย์พารวยเบิกทรัพย์หน้าขี้เนาะค่ะปอพารวยปออีไตเจนุชพารวยเนาะค่ะสวัสดีทุกๆท่านเนาะค่ะก่อนอื่นก็ดีใจน้ําเด้อผู้ใดกินตําลาวว่าตําบักฮุ่งแซ่บๆเอ้อผู้ใดได้กินถือว่าได้เป็นเศรษฐีเมื่อวานนี้มาแล้วก่อยบอกแกแล้วโอ้ปอก่อยฝันเห็นห้อยพญานาคคันฝันจังสี่เลขมันสิแตกเลขมันสิขาวมันสิมาแม่นไหมอันนี้เมื่อวานออกตัวเน้นพร้อมนะวงกลมพร้อมนะเมื่อวานเนี่ยเป็นคืดมากเลยค่ะเลขตัวนี้นะคือวงกลมใบนี้คือ395กับ907แต่มัก395กับหา9แต่หา9บ่ได้วงให้เพราะว่ามันวง3ตัวแล้วเนาะเห็นบ่ค่ะเห็นครับแตก3ตัวแตก3ตัวเลย3ตัวก็แตก2ตัวก็แตกครับล่างก็แตกบนก็แตกแต่แม้จักสิว่าจังได๋เนาะย่างเพิ่นหายจนบ่มีหม่องสิเอาเขาฮ้องขับไล่กลุ่มเนาะค่ะพี่น้องฮ้องไล่บ่แม่นถือสิเสียดายบ่ได้ซื้อพุ่นน่ะก็ยังว่าฝันเห็นห้อยพญานาคเริ่มยับก็มาแล้วเริ่มฝันเห็นงูฝันเห็นพญานาคนี่มันสิแม่นครับค่ะถ้าแม่นเบิกทรัพย์อักเอาผู้เดียวนะโอ้บ่มีทีบอยู่นะคะรวยคันแม่นจะคล้องซื้อว่าเป็นความฝันเนาะฝันเบิกทรัพย์ฝันซื้อบ่เป็นบ่แม่นซื้อบ่ได้อันเพิ่นบ่ให้ซื้อแหมเพิ่นให้บอกอย่างเดียวคันซื้อแท้ใดก็บ่ได้ถ้าแม่ก็เลยบ่ซื้อบอกอย่างเดียวคันบอกคันมันแม่นเนาะแต่ว่าถ้าฟังเบิ่งวันศุกร์เบิกทรัพย์สิขอปู่ขอย่าใหม่คือเพิ่น
อยากได้หออยากได้หอถ้ำแม่เพิ่นเราบ่มีหม่องให้สวดมนต์สายบุตรมา FC มายามก็บ่มีหม่องให้เพิ่นนั่งสวดมนต์ตอนนี้คือกำลังปรับพื้นใหม่เนาะค่ะยังบ่ทันลงโตก็สิเฮ็ดแบบธรรมชาติธรรมชาติเนาะบ่ฮ้อนกำลังปลูกต้นทุเรียนเนาะค่ะทุเรียนกำลังขึ้นงามนะคะเวลา FC มายามก็สิบ่ได้ฮ้อนสิได้ฮุ้มได้เงากับกบบ่ม่วงเนาะค่ะแล้วก็สิเฮ็ดหอถ้ำขึ้นทั้งหลังนี่ล่ะขึ้นทั้งหลังนี่ล่ะก็สิเฮ็ดหลายอย่างอยู่สงสัยสิได้หอถ้ำก้อนเหล็กแตก3ตัวบัดนี้เวิร์คแซ่บมักนะคะมักรัฐบาลไทยงวดวันที่1กันยายน2567ฟันเม็ดเดียวเลยลังแต่ว่าก็มีตัวร่องมาให้บ่หลายตัวดอกมาแต่ไสมันฟันเด็กคักได้แน่เนาะฟันตั้งแต่มื้อแรกว่าคุณแม่เด็กชุดนี้นะเมื่อแรกนะฟันก็บ่ได้คิดหลายเพราะว่าว่าสิบ่ซื้อฟันว่าน้องลีต้าที่เฮาสัมภาษณ์น่ะไปโดดลงสระน้ําข้างบ้านก็บ่แม่นข้างบ้านเจ้าของก็ไปอยู่แถวๆบ้านย่าแต่ก็บ่แม่นอยู่ในบ้านย่าอยู่สระทั้งนอกโดดลงน้ําแล้วล่ะหายเวิร์คซับก็ไปงุ่มลงน้ำน้ำโดดลงน้ำไปงุ่มหาบ่พอก็เลยเอิ้นมุ่นนินทีมาเอิ้นคนมานักประดาน้ำเต็มเด้อชาวบ้านก็มางุ่มซอยนี่ว่าตายบ่ยายตุ่มบ้านนี่อีตาตกน้ำมาซั่นหาก็บ่พอซั่นจักสิตายสิยังว่าซั่นขึ้นแหละผ่านไปเนาะอันนี้คือฝันบาดก็บ่ได้ว่าโอ้ยงามแรกสิซื้อ14นี่ว่าซั่นคิดว่าบัดมื้อที่2นี่ฝันอีกฝันอีกฝันเห็นไปเที่ยวน้ำโอปปอบาดโอปปอแล้วเสียผูกเสียเอวมันเป็นนาผาเนาะมันเป็นบ่อน้ำอมฤต2บ่อโอปปอตัดสินใจโดดลงไปแต่ว่าเสียกมันสิมัดแอวไว้น้ำมันสิบ่ตกไปใส่หรอกมันสิลงน้ำพอดีต่ำน่ะนะโอปปอตะเลดน้ำอมฤตบาดนี่เบิกทราบสิโตนเบิกทราบย่านความสูงเลยบ่โตนเลยคอยยางลงน้ำบันไดน่ะไปลงบ่อน้ำอีกบ่อนึงเลขสิบ่มีหนึ่งซะบ่หนึ่งอะไรเบิร์กซับตีว่าจังไดแต่ว่าในใจมือที่สองคิดว่ามีหนึ่งหนึ่งอะไรครับหนึ่งสี่แล้วโอ้บัดนี้ในใจนั่นก็ยังบ่มักอยู่หนึ่งสี่มันสิออกบ่สั่นก็มาฝันอีกบัดนี้มือที่สามอุ้ยว่าสิบ่ซื้อก็จะแม่นฝันแขนจนอดบ่ได้เดี๋ยวไปซื้อเถอะไปเมาลอตเตอรี่ไว้แล้วฝันว่าไปนอนดีสอดไปเที่ยวในห้องอยู่ในครอบครัวทั้งลูกชายทั้งหยังอยู่กันหมดทุกคนเลยบาดอยู่ได้2มื้อแล้วว่าซั่น FC ตีดีๆเด้อสิเป็นคือจังอุ้มงูไปหาผ้าเด้เบิกทราบก็ยังว่างูเป็น6เป็น7เป็น9จังมันสิเป็นตัวใดว่าซั่นเว้าให้ฟังอยู่ได้หันบ่ได้ตีบาดนี้อู้อันเข้ามาเก็บค่าห้องเซาจ่ายค่าห้องเซาก่อนเด้อค่ารีสอร์ทบ่ทันได้จ่ายว่าซั่นเท่าใดค่ารีสอร์ท2มื้อแม่เพิ่นว่าร่วมค่าน้ำค่าไฟเป็น 14,000 ว่าซั่นมองนี่ล่ะมองฟ้าไปถึงลอตเตอรี่3มื้อเฮียงกันเป็นอีหยังคือได้แต่เลข14 14แท้ว่าอย่าฟิวเรื่องงวดนี่ต้องเอาให้ได้ให้มันเข้าเด้อซ้าทุกผู้ลูกศิษย์สร้างให้มันเข้า14เด้อลางคิดว่าสิเป็นลางนะคะเพราะว่านอนๆ อยู่เขามาปลุกเสียค่ารีสอร์ทแม่14รีสอร์ทยังมาแพงแผ่ซะดอกคันจังซี่ก็ย้ายออกคันแล้วเลยว่ะแพงปานี่ก็ออกรวดแล้วเฮาว่าซั่น14อัน14ว่าซั่นความฝันน่ะนะเบิกทราบได้มั่นใจเลขลางนะคะ14นะคะราคาโตกันเด้อพี่น้องโตกันนี่13นี่เป็นอายุลูกสาวยังบ่ทันได้ออกอยู่ปีนี้นะราคาตัวร่องนะคะตัวร่องนี่ขันบ่มักกับบ่ซื้อขันมักจังซื้อ37กับ87มันตัวเดียวกัน37กับ87เนาะค่ะเห็นครับอันนี้คือรัฐบาลเนาะไม่ใช่ส้มตำเนาะรัฐบาลจ้ะยิบลอตเตอรี่ถ้ามักก็ยิบลอตเตอรี่เด้อพี่น้องขันมักลอตเตอรี่เนาะครับขันมักก็ยิบลอตเตอรี่นะคะเบิกทรัพย์ปล่อยราวละ14มื้อแรกมันบ่ออกบ่ออกก็แสดงว่ามันจะไปรัฐบาลไทยเนาะค่ะก็เลยมักส่วนตัวได้นี่อันนี้มักส่วนตัวได้นี่ไปเหมาไว้หมดแล้วก็เลขรับกรุงเทพนะเลขรับกรุงเทพมา
ล่าง14โอ้ปอบ่ได้เฮ็ดเนาะเดี๋ยวสิเอาให้เบิ่งเด้อเด็กรับกรุงเทพฯละมา14ล่างคือใจบ่คักเลยอันไปหาดึงลอตเตอรี่แหม13 14มาหายากแต่พี่น้องมันเลขอีหยังคือดังแต่งวดนี่แหมนี่เลขลับนะคะเพิ่นให้มา217กับ14เบิกทราบกันเลยไปหาลอตเตอรี่14มันถูกกันบ่ปากบ่เว้าบ่เว้าไปฟังเพิ่นเด้ที่แรกนะไปแล้วเขาว่าเลขดัง14 13ว่าซั่นมันดังมาแต่ไสพี่น้องเลขลับข่อยมานี่เขาส่งมาทางกรุงเทพฯเขาว่าเขามา3งวดแล้วเอาไปเสี่ยงเบิ่งเด้อหาได้จังหอถ้ำว่าซั่นเพิ่นว่าก็เลยอันเอามันตรงกับข่อยได้ล่ะว่าซั่นเห็นบ่เห็นครับเห็นอันนี้เลขลับกรุงเทพฯครับก็เลยไปเหมาลอตเตอรี่เนาะไปเหมาบาดนี้มาตรงเลขเจ้าของเสร็จแล้วเจ้าของฝันน่ะดิฝันก่อนได้เลขลับดิหันเบาๆแล้วฟังซื่อๆยานรับใจขึ้นหลายนี่เจ้าของฝันนี่โอ้ยบ่ว่าเลยเนาะเจนุดค่ะมันมักมันใจขึ้นบักคักอีหลีได้มีเท่าใดเมาจนคักอีหลีดิยานเพิ่นใจขึ้นนะเจ้าของเลขลับก็ได้ยานเพิ่นไปเอาคักเอาแน่ค่ะมันบ่ถูกมันสิเสียใจเนาะกันบนล่างบ่เบิกทรัพย์แม่นเบิกทรัพย์กันบนล่างนะครับตรงเลขลับเขาส่งมาสายกรุงเทพฯแม่นโอ้14แม่นเพิ่นให้217กับ14เอามาสะดุด14มาคือใดเด็กกูแต่ว่าว่าซั่นก็บ่ได้บ่ปากไปตะลุ่นอาจารย์บ่ทันได้เด็กตามเล่าจะปล่อยตามเล่าวันไหนเบิกทรัพย์วันศุกร์ค่ะยังไม่ได้เลยวันศุกร์เนาะยังไม่ได้ขอเลยเอา FC พิมพ์รอไว้นะครับสำหรับใครอยากกินส้มตำลาวนะครับวันศุกร์นะครับเบิกทรัพย์จะปล่อยนะครับขึ้นเพิ่นให้รถนะครับผมก็พรุ่งนี้เนาะตำลาวเนาะคือเบิกทรัพย์จะขอวันนี้สิขอมื้อนี้ละมาฮอดลานพญานาคสิขอเอาน้ำได้ไห้แตกมาแม่สิเอาน้ำปูไห้แตกเนี่ยครับผมเห็นอะไรคืออะไรเบิกทรัพย์อ้าวไปเก็บผักบุ้งลืมเบ่าสู่ฟังนี่ล่ะที่มาเลขแตก3ตัวโอ้ที่มาเลขแตก3ตัวพี่น้องเบิ่งติล่ะอันนี้ไปเก็บผักบุ้งอยู่สาบัดฝนมันตกน้ํามันก็เซาะสาซั่นแล้วเบิ่งแม่ไห้แตกแม่เห็นแต่เศษมันบัดสิงอกลับไปเอาอีกมื้อที่2หั่นน่ะนี่ฮอดกระดูกผีเลยนี่ไหนนี่กระดูกคนนี่อยู่ในสระแล้วเบิกครับอยู่เหี้ยมสระน้ำซอดินโด่งเป็นหลุมบักไงนึงบัดสิลบเอาเสียมไปก้นเอาน้ำท่วมแม่น้ำน้ำมันขื่นแม่เดี๋ยวรอน้ำบุกกันสิไปหาไม้ได้หลายอยู่ได้พุ่นนะเป็นซากเป็นเศษหินเนาะเศษไอ้นี่เนาะนี่เห็นบ่เป็นลายอยู่นี่โอ้เขาเกิดลายการปลาบ่ไม่รู้นะเบิ่งแม่นอดเจนอดนอดของโบราณเนาะนี่ดาสิขอน้ำเพิ่นนี่ล่ะเลขเล่าครับผมตำเล่าก็เป็นแนวทางของเบิกทรัพย์นะครับผมเป็นเลขชอบเลขมักเลขความฝันนะครับเนาะกับเป็นรัฐบาลนะครับผมยังไงก็ให้พ่อแม่พี่น้องทางบ้านใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ